สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กูจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีสายพันธุ์ต่างๆกันนะคะเริ่มที่กวนอิมค่ะและฟังผู้ชำนาญการเลี้ยงบอลสีอธิบายเกี่ยวกับบอลสีชนิดต่างๆสายพันธุ์ต่างๆได้เลยค่ะด้านนี้เป็นบอลพื้นบ้านครับอันนี้คือเจ้ากุ๊กไคเซอร์สีออกหน้าชมพูก็เป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กอันนี้ที่อันนี้คือไก่สุดชนวนกระดูกจะเป็นสีชมพูครับเป็นลายสวยที่เลยไปนั่นเป็นโคสุปราชและต้นนี้เป็นสีเบญจรงค์ต้นนี้คือสีเบญจรงค์กลุ่มนี้เป็นเดนมังกรโกลเด้นแบ็กซูเปอร์บาร์ส่วนอันนี้เป็นเดนมังกรปกติอันนี้คือพิโลเดนดอนซันนาดูถัดมาครับเป็นโคโลคาเซียต้นนี้มีชื่อว่าอโลฮาใบก็จะมีสีเหลืองแสงสีเขียวเหมือนแสงนีออนนะครับต้นไม้ที่เลี้ยงน้ำได้เหมือนบัวเลี้ยงง่ายครับส่วนต้นนี้เป็นคอโคไดลิเซอร์หรือหนังจระเข้เป็นโคโลคาเซียอีกแบบหนึ่งต้นสูงยาวสูงประมาณ2เมตรสูงมากนะครับส่วนต้นนี้เป็นแบ็คโครอนใบจะมันวาวใหญ่ใบใหญ่และต้นสูงประมาณเมตรครึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นโคโลคาเซียหน้ากากฟาโรอันนี้ก็เป็นแบ็คโครอนโดนแสงแล้วจะให้สะท้อนแสงเงาวับอันนี้เป็นแนนซี่ใบใหญ่มากครับสูงกับ2เมตรแนนซี่อันนี้คือไวลาวาไวลาวาจะคล้ายๆแนนซี่แต่ใบเขาจะเงานะครับมีจุดสีน้ำตาลไหมอยู่ตรงกลางส่วนอันนี้เป็นแบล็คเมจิกไกรต้นนี้นะครับชายชนอันนี้พญาเสวตต้นนี้เอกราชต้นนี้มิ่งมหามงคลต้นนี้เพชรนินจินดาอันนี้ฮกหลงขาวนะครับส่วนอันนี้เสน่ห์จันทร์โกเมนต้นนี้เสน่ห์จันขาวส่วนต้นนี้คือมูอิซันไรครับคล้ายๆกับไวลาวามูอิซันไรลำต้นสีเขียวถ้าไวลาวาลำต้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มแล้วอันนี้เป็นบอลลายเสือพรานส่วนต้นนี้ก็คือเลมอนลามเลมอนลามเกกโคนี่ก็เลมอนลามอันนี้คือมิดูริซาวเวอร์ใบก็จะมีด่างแต่ลำต้นจะออกเขียวอมน้ำตาลส่วนอันนี้คือต้น Black Shadow โคโลคาเซียคุณโคโลคาเซียเลี้ยงในน้ำได้เลยเหมือนบัวนะครับส่วนใบเหลืองๆอ่อนนู้นก็คือต้น Red Eye โคโลคาเซีย Red Eye ขอบ
คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปของกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่